สวัสดีค่ะวันนี้ครูหญิงจะมาอ่านหนังสือให้นักเรียนฟังนะคะหนังสือที่ครูหญิงจะอ่านให้นักเรียนฟังชื่อว่าแก้วจอมแก่นค่ะบทที่หนึ่งลอกังปีนี้คุณพ่อคุณแม่ตกลงใจหอบลูกหอบหลานมาตากอากาศชายทะเลเหตุที่พวกเราโชคดีกันอย่างนี้ก็เพราะพี่ไก่สอบได้ที่หนึ่งส่วนแก้วน้องเล็กนิด น้องหน่อยสองคนหลังนี้เป็นลูกคุณป้าจ้อยเลยพลอยได้ไปด้วยในฐานะผู้ติดตามเราลงไปเล่นน้ำกันตอนเช้าซึ่งเป็นเวลาที่คลื่นไม่แรงนักแก้วชอบดำน้ำแล้วลืมตาสอดสายหาปลาที่บังเอิญว่ายผ่านมาบางทีกุ้งฝอยกระโดดมาโดนแขนขาทำให้รู้สึกจักกะจี้ เช้าวันแรกนิดจับปลาหมึกตัวเล็กๆได้พอเอามือไปถูกเข้ามันจะพ่นหมึกสีดำออกมาเป็นเครื่องป้องกันตัวเองตามธรรมชาติ ที่ชายหาดก็มีของเล่นสนุกสนุกหลายอย่างเราชอบเก็บก้อนหินแบนๆมาร่อนให้กระทบผิวน้ำกระดอนหลายๆครั้งของใครกระดอนได้มากถือว่าคนนั้นเก่งที่สุดเมื่อหัดเล่นใหม่ๆก้อนหินจะหล่นจอมหายไปในน้ำน้องเล็กชอบเก็บเปลือกหอยมาติดกาวกับกระดาษ ประดิษฐ์ประดอยเป็นรูปดอกไม้สวยๆรูปหัวใจแล้วบอกว่าจะเอาไว้ให้คุณครูในวันวาเลนไทน์ทำเป็นฝรั่งไปได้ชั้นป .2 ออนี่เป็นอย่างนี้ทั้งชั้นแก้วอดค่อนไม่ได้นี่คงเห็นยายเอื้อยเอาเปลือกหอยตลับมาติดเทียนไขเล็กๆสีต่างๆให้คุณครูตอนวันคริสต์มาสนาสิ แก้วเองชอบหาเปลือกหอยทับทิมเอามาเล่นอีตักแทนเม็ดมะขามเปลือกหอยทับทิมดีกว่าเม็ดมะขามเสียอีกเพราะเล็กกำลังดีแก้วภูมิใจนักหนาที่เป็นแชมป์อีตักเพราะถือว่าเป็นกีฬาไทยแท้ทีเดียวตอนบ่ายๆหลังอาหารกลางวันแก้วชวนพี่ๆน้องๆไปล่อกั้งกันดีกว่าอะไรนะ น้องหน่อยถามเสียงอู้อี้เพราะตอนเช้าเล่นน้ำนานไปหน่อยแก้ววางตัวเป็นผู้ชำนาญการในเรื่องกัง้งตั้งแต่อยู่กรุงเทพแล้วแก้วเคยไต่ถามเรื่องนี้จากน้าลายซึ่งอธิบายได้ดียังกับตาเห็นกั้งก็ไอตัวยาวๆเออแก้วหยุดคิดสักครู่หนึ่งแล้วจึงพูดต่อไปว่า ไม่ใช่ยาวอย่างงูนะเหมือนเออหนอนตัวโตๆมากกว่าสีขาวๆดำๆมีเปลือกเป็นปล้องๆคล้ายกุ้งหนะแต่ตัวแบนกว่าอยู่ในรูเราก็หาเศษเนื้อหรืออะไรขาวๆล่อมันขึ้นจากรูเอาเศษเนื้อที่ไหนล่ะแก้วนิดถามก็ไปขอที่ป้าแย้มสิ ป้าแย้มเป็นแม่ครัวของคุณนายบ้านข้างๆน้องหน่อยรีบพูดขึ้นว่างั้นเราเรียบรีบไปบ้านป้าแย้มกันดีกว่าตกลงทุกคนร้องขึ้นพร้อมกันและวิ่งตื่อไปหาป้าแยม้มป้าแยม้มป้าแยม้มขอเศษเนื้อสักนิดได้ไหมคะเราจะเอาไปล่อกัง้งแก้วตะโกนเสียงดังฟังชัดกว่าใครเอาไปล่อกั้งหรือจ๊ะ เออนี่เอาไปตรงพังผืดนี่เน่กั้งนี้อร่อยนะได้แล้วเอามาให้ป้าสิจะทำให้กินพอได้เนื้อแล้วทุกคนวิ่งตื่อไปที่หาดทรายน้องเล็กหิว้วกระป๋องพลาสติกใบเบิร์รมวิ่งกระหืดกระหอบตามหลังมาหาดทรายใกล้น้ำเต็มไปด้วยรูซึ่งแก้วแสดงความรู้ว่าเป็นรูกั้ง พี่ไก่คนใจเย็นที่สุดรับอาสาเป็นคนค่อยๆเอาเศษเนื้อแย่ลงไปสักครู่มีตัวอะไรตอดเหยื่อเบาๆมันมาแล้วพี่ไก่กระซิบน้องหน่อยไม่ฟังเสียงเอาเสียมเล็กๆที่เตรียมมาตักเข้าเต็มแรงได้เจ้าสัตว์รูปร่างแปลกขึ้นมาครึ่งตัวว่าตายเลยตาหน่อยนี่ ทุกคนร้องลั่นโดยไม่ได้นัดหมายลองอีกทีคราวนี้แก้วเป็นคนล่อพี่ไก่รับเป็นคนตักกั้งเริ่มตอดเหยือแล้วพี่ไก่รออยู่สักครู่ก็บรรจงตักช้าช้าผลตักได้ทรายเปล่าๆแถมกั้งตัวดีดึงเอาชิ้นพังผืดเนื้อไปตั้งครึ่งชิ้นลองอีกที ตัวขาดครึ่งอีกพี่ไก่ชักใจเสียพ่อบอกว่าเรามาเที่ยวชายทะเลเฉยๆไม่ควรมาเบียดเบียนใครเฮหน้าก็เราจับเล่นนี่ไม่ได้เอาไปกินอย่างป้าแย้มว่านี่เดี๋ยวเราก็เททิ้งมันก็ขุดรูลงไปใหม่แก้วปลอบใจพี่ไก่ว่ามันยิ่งบาปกว่าเอาไปกินอีกแก้วเราจับมา มันมาเล่นสนุกสนุกทรมานสัตว์พี่ไก่พูดแล้วก็วิ่งหนีไปโดยมีน้องเล็กวิ่งตามไปติดติดตกลงเหลือนักล่อกั้งสามคนเท่านั้นพอพลาดท่าไปสองสามรูก็ชักชำนานนิดเจ้าปัญญาคิดวิธีจับกั้งใหม่คือ เอามือสอดไว้ใกล้ๆรูรอเวลากลั้งขึ้นมากินเหยื่อก็คว้าตัวมันไว้ผลสุดท้ายเราได้กั้งเต็มกระป๋องเลิกเถอะแก้วว่าน้องหน่อยเทกั้งทิ้งทะเลอย่างเสียดายตัวกั้งซึ่งอ่อนเพลียเต็มที่เพราะถูกจับอยู่ในกระป๋องเป็นเวลานาน,านแทนที่จะรีบขุดรูอย่างที่เราคิด กลับนอนลอยเป็นแพไปเที่ยวตลาดดีกว่าแก้วตะโกนเรียกพี่ไก่กับน้องเล็กซึ่งนั่งสร้างปราสาททรายกันอยู่เงียบๆคืนนั้นแก้วนอนไม่ค่อยหลับก็จะหลับได้อย่างไรละ่ะเพราะหลับตาครั้งใดก็เห็นแต่ภาพกั้งลอยยุบยับเต็มไปหมดแก้วคงไม่กล้าเล่นล่อก้งไปอีกนาน บทที่สองต้นไม้มหาภัยแก้วโชคร้ายจริงๆได้มาเที่ยวชายทะเลทั้งทีเกิดขาหักนี่คุณพ่อลาราชการมาเกือบครบอาทิตย์แล้วคงจะต้องกลับแปลว่าแก้วต้องอดว่ายน้ำอดเดินหาหอยเสียบอดถีบจักรยานแล้วเมื่อไหร่จะได้มาอีกก็ไม่รู้เหตุเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้พวกเด็กๆ ยกขยงกันไปเล่นที่บ้านคุณนายทัศนีคุณนายบ้านข้างๆที่มีแม่ครัวเป็นป้าแย้มนั่นแหละใกล้ตัวบ้านมีต้นไม้ใหญ่ใบหนาลูกสีแดงห้อยเต็มไปหมดเมื่อคุณนายเดินออกมาน้องหน่อยผู้สนใจทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวถามขึ้นว่านี่ต้นอะไรฮะลูกพลับจ้ะพลับป่าน่ะ ออวันนี้อยู่กินข้าวที่บ้านป้าเถอะนะทั้งห้าคนนั่นแหละแล้วคุณนายก็เดินเข้าบ้านไปลูกพลับน้องเล็กอุทานเอื้องเคยเล่าว่าพี่สาวเอาลูกพลับมาฝากจากญี่ปุ่นอร่อยอร่อยพูดแล้วก็สูดปากเอาอย่างนี้ดีกว่านิดจะขึ้นไปกับแก้วน้องหน่อยพี่ไก่น้องเล็กคอยดูต้นทางนะ ถ้าป้าทัศนีออกมาก็คอยเรียกก็แล้วกันต้นพลับนี้ปีนยากไม่ใช่เล่นเพราะไม่มีกิ่งเล็กๆให้เกาะแถมลำต้นโตและสากจะเอาขาหนีบไว้อย่างขึ้นต้นมะพร้าวก็ไม่ได้กว่านิดกับแก้วจะปีนขึ้นไปบนคาคบได้ก็แทบแย่ลูกพลับอยู่ตรงปลายกิ่งยังหาวิธีไปเก็บไม่ได้ ก็พอดีน้องหน่อยตะโกนขึ้นมาว่าคุณป้าออกมาแล้วนิดรีบไต่ลงมาจากกิ่งหย่อนตัวกระโดดลงมาแก้วกระโดดตามแต่พลาดไปหน่อยเลยหล่นแอ๊กลงมาจุกร้องไม่ออกน้องเล็กรีบเข้ามากอดแก้วร้องไห้ด้วยความตกใจขณะที่นิดกับน้องหน่อยยืนตะลึง พี่ไก่ได้สติวิ่งไปบอกคุณนายคุณป้าขายายแก้วตกต้นไม้คุณนายรียบเรียกคนให้มาอุ้มแก้วเข้าในบ้านนี่มันเรื่องอะไรกันคุณนายทัศนีถามน้องเล็กเองค่ะอยากรับประทานลูกพลับพี่นิดกับพี่แก้วเลยปีนจะขึ้นไปเก็บพอดีพี่แก้วพลาดตกลงมาน้องเล็กรายงาน โถแม่คุณลูกพลับป่านี้รับประทานได้เมื่อไหร่กันดูซิพวกนกมันยังไม่เอาเลยเขาใช้ได้แต่ไว้ย้อมแหย้อมอวนย้อมทำไมฮะน้องหน่อยมนุษย์เจ้าปัญหาอดถามไม่ได้ ก็ให้เชือกอวนมันรัดตัวโดนน้ำแล้วจะได้ไม่เปื่อยเร็วแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครใช้แล้วเขาใช้แห่อวนทำด้วยไนล่อนกันทั้งนั้นขาแก้วบวมเป่ง คุณนายทัศนีเลยให้เอารถพาไปเข้าเฝือกที่สถานีกาชาติและใครๆก็ยังคุยถึงเรื่องนี้อยู่เป็นนานมีแต่แก้วที่นึกเรียกเจ้าต้นพลับอยู่ในใจว่าต้นไม้มหาภัยบทที่3ความรับผิดชอบตั้งแต่แก้วขาหักแก้วก็อารมณ์ไม่สู้ดีนัก เพราะอดเล่นสนุกกับพี่พี่น้องน้องเช้านี้ก็เช่นกันพอรับประทานอาหารเช้าเสร็จแก้วก็เดินหน้างอไปนั่งที่สนามพี่พี่น้องน้องมองตากันแล้วรีบวิ่งตามออกมาต่างพยายามเข้ามาเอาใจแก้วเราไปเล่นน้ำก่อนนะกลางวันจะกลับมากินข้าวด้วยนิดว่าแล้ววิ่งลงไปชายหาด มีพี่ไก่กับน้องหน่อยวิ่งตามไปติดตดพี่แก้วเลยอดแต่ไม่เป็นไรหรอกนะน้องเล็กจะเก็บหอยมาฝากน้องเล็กยิ้มหน้ามาใกลๆ้ๆแก้วแปลความเห็นใจของน้องเล็กไปเป็นการเยาะเยะ้ยเลยตอบสนองอย่างรวดเร็วด้วยการทุบหลังเข้าอักใหญ่ก็เป็นการอเผอิญอีกนั่นแหละ ที่คุณพ่อโผล่ออกมาพอดียายแก้วรังแกน้องอีกแล้วน้องเล็กรีบตอบเปล่าหรอกค่ะคุณพ่อพี่แก้วเขาล้อน้องเล็กเล่นน้องเล็กไม่เจ็บหรอกน้องเล็กไปไว่ายน้ํานะคะพี่ๆน้องๆไปกันหมดแล้วเหลือแก้วนั่งหน้าง,งออยู่ที่สนามหน้าบ้านคนเดียวสักครู่หนึ่ง แก้วได้ยินเสียงกระดิ่งจักรยานดังกรุงกริงนาลัยนั่นเองกำลังขี่จักรยานช้าๆตรงมาที่แก้วนั่งเอา้าทำไมหน้างออย่างนี้ล่ะแก้วพอเห็นนา้ลาัย แก้วค่อยยิ้มออกแต่ก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรน้าัยเป็นพยาบาลประจําอยู่ที่สถานีกาชาติที่นี่มาสองสามปีแล้วน้าัยชำเลืองดูขาของแก้วที่เข้าเฝือกแล้วอดนึกขำไม่ได้เลยทำเสียงปรงอนิจจังว่าโธ่เอ้ยแก้วนึกอย่างไรนะถึงได้คิดว่าลูกพลับป่ากกินได้ไปปีนจนขาแข้งหักอย่างนี้ เห็นแก้วไม่ตอบอีกนาลายจึงว่าไปสถานีกาชาติกับนาลายไหมแก้วเห็นดีกว่านั่งอยู่บ้านเฉยๆจึงค่อยๆยันตัวขึ้นซ้อนท้ายจัก,กรยานน้าลายไปที่สถานีกาชาติผู้คนมากหน้าหลายตาคนไข้ยทยอยกันมาทำบัตรและรับการตรวจรักษาแก้วนั่งมองพยาบาลซักประวัติคนไข้ ทุกคนทำงานอย่างทุ่มเทไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยน่าชมจริงๆเวลาผ่านพ้นไปจนเกือบเที่ยงวันคนไข้น้อยลงมากแล้วทุกคนเตรียมตัววางมือไปรับประทานอาหารกลางวันคนไข้คนสุดท้ายในเช้าวันนี้เป็นเด็กชายตัวนิดเดียวถูกน้ำร้อนลวกขาเป็นแผลเวอะหวะ ผู้ที่อุ้มเด็กน้อยมาเป็นพี่สาวอายุคงจะไล่เลี่ยกับแก้วแต่ตัวเล็กกว่าขณะที่นา้าไยกำลังทำแผลอยู่นาแอวพยาบาลอีกคนถามเด็กหญิงถึงครอบครัวเด็กหญิงตอบเบาๆมือกอดน้องชาย พ่อแม่หนูออกไปทำไร่หนูติดไฟตั้งหม้อข้าวไว้เดินออกไปเก็บพริกข้างบ้านได้ยินเสียงน้องร้องวิ่งเข้าไปเห็นหม้อข้าวหกราดขาน้องหนูไม่รู้จะทำอย่างไรเลยอุ้มมานี่จะ้ะเก่งนี่จ้ะมาได้ถึงนี่หนูก็ถามทางเขามาเรื่อยๆ พอทำแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วน้าแอวยังพูดอะไรกับเด็กหญิงต่อไปส่วนน้าลายพาแก้วมาส่งบ้านก่อนแล้วย้อนกลับไปสถานีกาชาตอีกความรู้อย่างเดียวที่แก้วได้ในวันนี้คือไม่ใช่เด็กทุกคนที่เกิดมามีโอกาสได้เล่นสนุก บางคนนอกจากจะต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วยังต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นด้วยต่อไปนี้แก้วจะไม่รังแกน้องเล็กอีกแล้วบทที่สล่ามหาสมบัติในขบวนการคนรักต้นไม้ด้วยกันแล้ว คุณพ่อของแก้วนับว่าเป็นหนึ่งทีเดียวบ้านเราหลังเล็กนิดเดียวบริเวณที่เหลือเต็มไปด้วยต้นไม้นานา,นาชนิดคุณพ่อสนใจพันไม้ทุกประเภทไม้ยืนต้นที่แก้วรู้จักมีมะม่วงชมพู่มังคุดน้อยหนาพืชผักสวนครัวมีตะไคร้พริกมะเขือมะกรูดโหระพากะเพรา รวมความแล้วแก้วรู้จักแต่จำพวกของที่รับประทานได้จริงๆแล้วคุณพ่อยังมีอีกมากฉะนั้นคุณพ่อจึงหวังจะปลูกฝังให้ลูกไม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นนักเกษตรวิธีการคือเวลาวันเกิดลูกๆคุณพ่อจะให้ของขวัญเป็นเครื่องมือการเพราะปลูกเช่นจอบเสียม กระป๋องบัวรดน้ำสายยางขนาดพอเหมาะที่เด็กจะใช้ได้และสระที่บริเวณเล็กๆให้ลูกทำแปลงทดลองเป็นที่น่าเสียดายว่าทุกวันนี้ที่แปลงทดลองยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่เลยวันหนึ่งพอทำการบ้านเสร็จแล้วพวกเด็กๆก,ก็มานั่งปรึกษากันว่าจะเล่นอะไรดีเออนี่ แก้วรู้ไหมพี่ไก่ทำท่าทางสำคัญใต้ดินนี้อาจจะมีมาหาสมบัติอยู่ก็ได้สมบัติอะไรพี่ไก่แก้วถามอย่างออกจะทึ่งเพราะไม่เคยเห็นพี่ไก่ทำท่าเอาจริงเอาจังอย่างวันนี้ก็แก้วแหวนเงินทองเพชรพลอยต่างๆนะสิถ้าเราขุดได้เอาไปขายเราก็รวย เอาเลยพี่ไก่ได้เงินมาน้องเล็กจะซื้อเสื้อสวยๆให้คุณแม่น้องเล็กมักจะคิดถึงคนอื่นเสมอเดี๋ยวก่อนแก้วแยง้งสมบัติจะมาอยู่ในสวนบ้านเราได้อย่างไรล่ะพี่ไก่ก็ในประวัติศาสตร์พอได้ยินคำว่าประวัติศาสตร์แก้วเริ่มหาวแต่ก็รีบหุกปากเพราะกลัวพี่ไก่โกรธเอา เราเสียกรุงแก่พม่าตั้งสองครั้งผู้คนต้องหนีทิ้งบ้านทิ้งช่องก่อนหนีก็เอาทรัพย์สมบัติฝังไว้ใต้ดินไงล่ะอ๋อแก้วชักเห็นด้วยพยักหน้าหงึกๆงึกถ้ามีมาหาสมบัติจริงๆก็ดีสิแก้วจะเอาเงินมาซื้อจักรยานซึ่งเป็นของที่อยากได้มานานแล้ว ทุกคนต่างรีบไปหยิบเครื่องมือขุดดินมาขุดกันคนละหลุมเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาผลัดเวรเป็นคนขุดกันคนละวันคนที่เหลือต้องคอยโกยดินแก้วเสนอน้องเล็กกับพี่ไก่เห็นชอบด้วยพวกเด็กๆทำงานกันทุกวันคุณแม่ก็เฝ้าดูอย่างฉงนเพราะไม่ทราบว่าพวกลูกๆจะมาไม้ไหน หลายวันเข้าทุกคนชักเบื่อเพราะนอกจากหลุมใหญ่ๆใ,ในดินสามหลุมแล้วก็ไม่ปรากฏมีสมบัติพัสดาานอะไรที่ไหนผลสุดท้ายแก้วอดรนทนไม่ไหวเลิกเถอะพี่ไก่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนั่นนะสิพี่ไก่พูดอย่างอ่อนใจมีน้องเล็กยืนอ้าปากหววในตาปริบๆอยู่ข้างๆ้าง พี่ไก่พูดต่อแล้วจะทำอย่างไรดีละ่ะโกยดินกลับเข้าที่หรอมือขยับจะทำอย่างนั้นจริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าแก้วเกิดนึกออกเราทำบ่อน้ำกันว่าพลางวิ่งตือไปต่อสายยางจากข้างบ้าน เอาน้ำใส่หลุมทั้งสามแล้วลงไปนอนแช่เป็นตัวอย่างดินเป็นดินเหนียวจึงกักน้ำได้ดีทั้งน้องเล็กกับพี่ไก่ทําตามน้องเล็กนักประดิษฐ์เอาดินเหนียวมาปั้นขอบบ่ออย่างสวยงามใช้โคลนไล้ขอบบ่อเรียบเหมือนโบกปูน ตกลงพวกเด็กๆมีที่พักร้อนที่ค่อนข้างสกปรกอยู่สักหน่อยแต่ก็สบายดีเอเย็นนี้คุณพ่อคุณแม่รู้เข้าจะคิดบัญชีเอากับแก้วหัวโจกไหมหนอบทที่หคืนฝนตกอึงอ่างไปวัดไหมไม่ไปทำไมเล่าไม่มีผ้าจะนุ่ง เอามุ้งนุ่งเอาไหมไม่เอาทําไมเล่าอายเขาทั้งหมดนี้เป็นบทสนทนาระหว่างอึ่งอ่างสองตัวในคืนฝนตกตามการแปลของแก้วตามธรรมดาถ้าฝนตกตอนเย็นเย็นและฝนไม่หนักนักคุณแม่จะอนุญาตให้ลูกๆกออกไปเล่นน้ำฝนได้แก้วชอบนั่งเอาถังพลาสติกครอบหัว ปล่อยให้น้ำฝนตกลงมาถูกกระป๋องดังเปาะแปะเปาะแปะฟังเพลินดีสำหรับคุณแม่พอเข้าหน้าฝนก็ชวนสมัครพักพวกประกอบด้วยคุณพ่อและลูกสาวสามคนให้ล้างโอ่งน้ำทุกใบให้สะอาดแล้วกลิ้งไปตั้งรอไว้ที่ปากรางน้ำ ปล่อยให้น้ำชะหลังคาให้สะอาดสักวันหนึ่งจึงเปิดฝาโอ่งพอน้ำเต็มโอ่งหนึ่งก็หันรางไปโอ่งสองโอ่งสามเท่านี้เราก็มีน้ำฝนใช้ไปนานเอคืนนี้ฝนตกอีกแล้วข้างนอกมืดสนิทเสียงฝนตกท้องฟ้าคํารามเป็นระยะระยะนานๆทีก็ฟ้าแลบแปลบ เด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วจึงนั่งคุยกันในห้องนอนอากาศอย่างนี้น่าเล่นผีนะน้องเล็กเสนอถึงแม้จะเด็กที่สุดแต่ความรู้เรื่องผีก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่าใครเล่นเปรตก็ดีแก้วเสนอบ้างตัวสูงๆปาดเท่ารูเข็มร้องเสียงกรีดกรีดหรือเปรตนี่ดีนะ เป็นนางในวรรณคดีด้วยพี่ไก่หนอนหนังสือคนเดียวในบ้านอธิบายนางวันทองนางเอกเรื่องขุนช้างขุนแผนพอตายแล้วกลายเป็นเปรตแก้วไม่สนใจวรรณคดีหรือนางวันทองอะไรนั่นหรอกเพราะกําลังครุ่นคิดว่าจะทำอย่างไรให้เหมือนเปรตลองอย่างนี้ดีไหมพี่ไก่ พี่ไก่ผอมกว่าแก้วก็ขี่แก้วแล้วให้น้องเล็กขี่พี่ไก่อีกทีเอาผ้าปูที่นอนคลุมเท่านี้ก็เป็นเปรดทำเปรดแล้วจะหลอกใครละ่ะพี่ไก่ถามก็คราวนี้เป็นขั้นทดลองแล้ววันหลังไว้หลอกคนข้างบ้านก็ได้แก้วตอบอย่างไม่ลังเลตกลงพวกเด็กเด็ก ปีนต่อตัวกันขึ้นไปเป็นเปรตเสร็จแล้วแก้วก็ค่อยๆก้าวเดินเจ้ากรรมน้องเล็กเกิดเสียหลักตกลงมาเคราะดีที่ตกลงมาบนที่นอนเลยไม่เป็นอะไรพี่ไก่ตกใจกระโดดตุ๊บลงมาจากหลังแก้วแล้วเซไปชนตู้เสื้อผ้าโครมคุณแม่วิ่งเข้ามาดู ตายจริงเด็กพวกนี้เล่นอะไรพิสดารอีกแล้วไหนไก่เราเป็นคนโตบอกแม่ซิว่าทำอะไรกันเราลองต่อตัวกันให้สูงเป็นเปรตค่ะพี่ไก่ตอบเบาๆบอกกี่หนแล้วไม่ให้เล่นผีเล่นเปรตแล้วก็กลัวเองฮ่านี่นอนกันเสียทีถ้าแม่รู้ว่าเล่นผีอีกเป็นถูกตีทุกคน คุณแม่ทำหน้าเคร่งขรึมคืนนั้นฝนยังไม่หยุดตกพวกเด็กๆหลับไปนานแล้วจึงไม่รู้ว่าคุณแม่ได้เล่าเรื่องลูกๆเล่นเปรตให้คุณพ่อฟังแล้วหัวเราะกันคิกคักบทที่6จันร์อังคาด พาง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 โครมตุ้มเสียงอึกกระทึกเหล่านี้ซึ่งอันที่จริงแล้วไม่สามารถใช้ตัวหนังสือบรรยายให้เหมือนความจริงได้ทำให้เด็กๆตกใจตื่นอะไรนะพี่ไก่น้องเล็กถามก่อนลุกพรวดพลาดขึ้นมาไม่รู้สิพี่ไก่ตอบพลางลุกขึ้นไปชะโงกหน้าต่างแล้วหันหน้ามาเรียกน้องๆอย่างตื่นเต้นมาดูสิ พวกบ้านโน้นเขาทำอะไรกันก็ไม่รู้เอาไม้เคาะปี๊บกันเป็นการใหญ่แก้วกับน้องเล็กวิ่งมาดูบ้างนั่นลุงพ่องนี่น้องเล็กชี้มือไปถามแกดีกว่าแกว,วิ่งออกไปนอกห้องนอนชนกับคุณพ่อเข้าพอดีบ้านลุงผ่องเขาทำอะไรกันก็ไม่ทราบค่ะแกวรายงานคืนนี้มีจันทรคราด คุณพ่อยังไม่ทันจะได้อธิบายต่อไปว่าการที่พวกบ้านลุงผ่องตีเกราะเคาะไม้กันเป็นการใหญ่กับจันทรคราดนั้นมันเกี่ยวข้องกันตรงไหนก็พอดีได้ยินเสียงรถบีบแตรอยู่หน้าบ้านคุณพ่อชะโง,งกดูเอ๊ะนั่นรถบ้านพี่จ้อยนี่ไหนแก้วไปเปิดประตูซิแก้ววิ่งไปเปิดประตูบ้าน คนที่กระหืดกระหอบลงมาจากรถคือคุณย่านั่นเองคุณพ่อคุณแม่พี่ไก่กับน้องเล็กรีบมารับมีอะไรหรือครับคุณแม่คุณพ่อถามก็จันอังคาดไม่เห็นหรอฉันจะมาดูว่ากินอยู่กินยากันหรือยังนี่ก็อาศัยให้พ่อหนูขับมาส่งพ่อหนูของคุณยา่าคือพี่ของนิดกับหน่อย แก้วเงยหน้ามองพระจันทร์ซึ่งมีเงาดำๆบังอยู่เกือบครึ่งแล้วถามคุณย่าว่าทำไมต้องกินยาล่ะคะอา้าก็เคยบอกแล้วว่าโบราณนนะ่ะเขาถือถ้ามีจันทร์อังคาดก็ต้องกินยายาอะไรก็ได้จะได้แข็งแรงพูดพลางคุณย่าก็ควักกระเป๋าหยิบยาหอมแจกลูกหลานคนละเม็ด เอา้ากินซะสิเดี๋ยวย่าต้องไปบ้านแม่เจี๊ยบอีกว่าแล้วคุณย่าก็เรียกพี่หนูขึ้นรถไปอะไรกันคะพี่ไก่ซึ่งงงเต็มทีถามขึ้นนี่เรื่องมันต้องเล่ากันยาวขึ้นไปบนบ้านดีกว่าคุณพ่อบอกทุกคนต่างขึ้นไปนั่งกันรอบๆโต๊ะกินข้าวคนโบราณโดยมากเขาเชื่อกันว่าจันทราคราด เกิดขึ้นเพราะยักษ์ชื่อราหูอมพระจันทร์ไว้ต้องตีเกราะเคาะไม้ให้ราหูตกใจจะได้ปล่อยพระจันทร์ส่วนคุณย่าเชื่อว่าต้องกินยาถึงจะได้แข็งแรงแล้วโอ้ยยังมีความเชื่ออะไรอีกเยอะแยะคุณพ่ออธิบายคนแถวบ้านแม่เขาเชื่อกันว่าเวลามีจันทรคราดหรือที่คุณย่าเรียกว่า จันอังคาดนะ่ะถ้าเอามีดไปเฉาะตรงโคนต้นไม้แล้วจะทำให้ต้นไม้ออกลูกดกคุณแม่เสริมที่มียักษ์นะจริงหรือเปล่าคะน้องเล็กถามเอคงจะไม่มีมั้งทางวิทยาศาสตร์เขาว่าดวงจันทร์โลกดวงอาทิตย์เรียงกันอยู่ในแนวที่เงาของโลกทอดไปบางแสงอาทิตย์ ที่จะสะท้อนไปดวงจันทร์เรียกว่าเกิดจันทระคราดหรือจันทรุปปราคาน้องเล็กยังงงงงอยู่น้องเล็กพูดพลางสายหัวเรื่องนี้มันยากหน่อยไว้พรุ่งนี้พี่ไก่จะวาดรูปและอธิบายให้โตขึ้นก็ต้องเรียนพี่ไก่ตอบแทนคุณพ่อคะแก้วถามขึ้นแล้วที่คุณแม่ว่า เอามีดไปเฉาะต้นไม้แล้วมันจะออกลูกดกเป็นไปได้อย่างไรคะเออันนี้พ่อก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเขาว่ากันว่าต้นไม้มีสัญชาตญาณกลัวภยัยพอไปสับมันเข้ามันนึกว่ามันจะตายก็ต้องรีบออกดอกออกลูกหรืออีกอย่างหนึง่ง ต้นไม้รับไนโตรเจนจากดินทำให้ใบดกรับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศทำให้ออกดอกออกผลการที่เฉาะลำต้นทำให้ลดไนโตรเจนที่จะไปทำให้ต้นไม้งามแต่ใบ คุณพ่อผู้เป็นนักเล่นต้นไม้อธิบายด้วยความภูมิใจพอดีเหลือบไปเห็นลูกๆกกำลังโงกกันเป็นแถวเลยหยุดพูดแต่แก้วอุตสาพูดทั้งๆท,ท,ที่ง่วงเต็มทีพรุ่งนี้แก้วจะไปเฉาะต้นมะม่วงทุกต้นเลยยานะคุณพ่อห้ามเสียงหลงคุณแม่ต้องตัดบทว่าไปนอนกันเสียทีเถอะลูก